ช่วงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูเค้กโรลฟักข้าวมาฝากกันค่ะเริ่มจากเคล้าผสมแป้งสาลีชนิดพิเศษราบัวหิมะกับแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันในอ่างผสมเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาและสารเสริมสำหรับทำเค้กสุปันตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีและเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีเติมน้ำเย็นแล้วตีต่ออีก3นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยละลายและน้ำมันพืชตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทเนื้อเค้กลงในถาดอบที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 6-8 นาทีวิธีทำฟัดฟักข้าวใส่ผงวุ้นและน้ำตาลทรายลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันเติมน้ำฟักข้าวนำขึ้นตั้งไฟใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำเค้กสปันอบสุกวางลงบนกระดาษปาดด้วยยางฟักข้าวม้วนเค้กเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนเค้กทรงตัวดีราดด้วยฟัดฟักข้าวให้ทั่วทั้งชิ้นนำเข้าแช่เย็นอีกครั้งจนส่วนผสมทรงตัวแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กโรลฟักข้าว